we start the game very well. We are playing the way that we are actually used to play. We score our goal, and after that, only the other team try to score, and we defend very well. That's it. เราได้ประตูขึ้นนำก่อนนะก่อนที่จะได้ประตูเราก็ได้ดีนะแต่พอหลังนั้นเราต้องตั้งรับนะพอเราสู้เข้าที่เหลือทั้งเกมเขาไม่ปล่อยบุกนะเราก็พยายามตั้งรับให้เหนียวแน่นนะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังสามหลังสี่ครั้งว่าไงผมเชื่อว่าแบ็กทรีหรือว่าโกลเดนเฟนเดอร์ถ้าผมเห็นว่าแอฟเตอร์ที่เห็นว่าเดนเฟนเดอร์ถ้าผมเห็นว่าแอฟเตอร์ที่เห็นว่าเดนเฟนเดอร์ถ้าผมเห็นว่าแอฟเตอร์ที่เห็นว่าเดนเฟนเดอร์ถ้าผมเห็นว่าแอ
they change also after 25. They put Caillou on the side. ว่าซอมไปเหลียบไปนะฉะนั้นก็เสี่ยงเราก็เลยแทนที่2คนด้านข้างในแนวรุกเราว่าพุทธินันไปเล่นทางด้านขวาแทนนะซึ่งก็เน้นเพื่อไปเข้าไปแบบคล้ายๆหลังข้างตอนนี้ก็แน่นอนมันเป็นเกมคล้ายเกมที่แล้วนะซึ่งพอเราทำตัวได้ฝ่ายก็บุกอย่างหนักนะสำคัญก็คือเราต้องตั้งรับให้ดีนะแล้วก็เป็นการตั้งรับที่ดีทั้งเกมนะของผู้เล่นทุกคนนะที่ช่วยเหลือกันนะผมก็แต่ไม่สามารถตอบคุณได้ถึงวันนี้ที่ก็ครับเราสิ่งแรกเลยต้องมองก่อนว่าครึ่งแรกเราเล่นไม่ใช่ทีมเราค่อนข้างจะผิดหวังในสมัครเกม15ทีแรกนะครับมันเฉื่อยไปหมดนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์เกมที่เราถนัดได้นะครับพอครึ่งหลังเราเริ่มขยับผู้เล่นนะก็ทำได้ดีขึ้นแต่ในมุมกลับกันนะต้องขอโทษก่อนนะศรัทธาทำให้ทำลายศรัทธาและวิธีการเล่นมันไม่มีอะไรที่ดุดันกว่านี้นะครับแล้วคนเฉื่อยนั่นคือภาพที่ครึ่งหลังต้องขยับมาเกมเยอะขึ้นแล้วก็นะเสียใจมากๆว่าเรากำลังสร้างศรัทธาได้ดีกับทีมนะแต่เรามาทำลายกันเองในครึ่งแรกแล้วพอครึ่งหลังทุกคนทุ่มเทมากขึ้นแต่ก็ยังความแน่นอนนะแล้วก็ไม่มองถึงโชคลาภหรือจังหวะดวงหรืออะไรนะเราไม่แน่นอนเองมันมีโอกาสเราทำเขาไม่ได้เราก็ต้องโดนจบห้องแต่งตัวไปนะพรุ่งนี้ต้องจบแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์สิ้นหวังและเสียใจไปเราต้องลืมมันแล้วก็เรามุ่งมั่นเกมต่อไปในบ้านเราอีกแบบ41นะแล้วก็ทุกวันนี้ก็บอกตลอดเวลาว่าถ้าเราจะยืนอยู่ในกลุ่มผู้นำถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่บีทีนะก็อย่างนี้ก็คงต้องคิดและพิจารณากันเองนะ